เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับเปลี่ยนตัวชนาธิปอีกหนึ่งเหตุผลทำรายวัชชตาขาดอีกหนึ่งเหตุผลในการตัดสินใจปลดมิรวานรายวัชโค้ชชาวเซอร์เบียวัย65ปีจากกุนซือใหญ่ทีมชาติไทยหลังคุมทัพเอเชียนคัพผ่านไปแค่นัดแรกด้วยการแพ้อินเดีย 1-4 นั้นมีรายงานระบุว่านอกจากเรื่องของแท็กติกที่ไม่ค่อยเอื้อกับนักเตะไทยแล้วการเปลี่ยนตัวนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายให้บิ๊กออสพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฉุนขาดโดยในนาทีที่73มิรวานรายวัชปรับแท็กติกโดยการถอดชนาธิปสงกสินออกแล้วให้ศิโรจน์ฉัตรทองลงเล่นแทนโดยมองว่าชนาธิปยังมีประโยชน์เพราะในสถานการณ์นั้นไทยยังต้องการประตูไล่อินเดียอยู่ซึ่งการถอดนักเตะที่เก่งที่สุดในทีมออกไม่น่าจะเป็นผลดีกับทีมเท่าไหร่นักมิรวานรายวัชพร้อมทีมงาน4คนได้แยกจากทีมทันทีที่โรงแรมในเมืองอาบูดาบีโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลยื่นคำขาดให้ชาซาโทดิตโค้ชผู้รักษาประตูและเนบอยชยาตามแมนโควิชนักฟิตเนสอยู่กับทีมจนจบทัวร์นาเมนต์ถ้าหากทั้งคู่ไม่ได้ไปต่อกับทีมชาติไทยทั้งนี้สัญญาฉบับใหม่ของรายวัชมีเป้าหมายอยู่ที่รอบ16ทีมสุดท้ายถ้าหากไม่สามารถทำได้จะแยกทางโดยไม่จ่ายค่าชดเชยแต่การปลดครั้งนี้น่าจะมีการพูดคุยเงื่อนไขเรื่องเงินชดเชยแล้วและน่าจะรับกันได้ทั้ง2ฝ่ายรายวัชและสมาคมกีฬาฟุตบอลเพราะเป็นการปลดกลางอากาศทั้งที่ยังเหลือเกมอีก2นัดให้สู้เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ